นางเอกออมแอมสุดทนล่าสุดนะครับผมได้ออกมาโพสต์ปกป้องตัวเองยาวมากสาวสีพูดถึงคนที่มากล่าวว่าไลฟ์ออมแอมเนี่ยไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรเกิดอะไรขึ้นสาวสีปกป้องตัวเองเนาะค่ะแล้วล่าสุดนะครับผมนางเอกออมแอมละไมแสงทองได้โพสต์พบแสดงความรู้สึกว่าแย่มากและแท็กหาน้องต้นน้ำเพชรบ้านแพงนะครับบอกว่าขออนุญาตปกป้องตัวเองนะคะสำหรับคนที่กล่าวร้ายให้ออมแอมไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรถึงชอบพูดให้ร้ายคนอื่นลับหลังเราก็อยู่ของเราดีๆไม่เคยไปละลานไม่เคยไปให้ร้ายใครแต่กลับเป็นฝ่ายโดนกระทำตลอดไม่พูดไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะคะแต่รอบนี้มันไม่ไหวจริงๆเรื่องก็คือมีคนไปพูดมั่วๆบอกว่าออมแอมยืมอะไรน้องต้นน้ำไปช่วงปีใหม่แล้วไม่คืนทำให้คนเข้าใจเราผิดๆมองเราผิดๆแบบนี้นิสัยแย่มากน้องต้นน้ำมาหาวันนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าน้องกับหนูเป็นคนบ้านเดียวกันมีอะไรคุยกันปรารถนาดีต่อกันแล้วคนที่ถามน้องก็คือเป็นผู้ใหญ่ในวงด้วยนะสาวสีคนที่ไปพูดนี้หรือเปล่าว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงเนาะใช่ไหมค่ะอ่ะต่อซิถึงไหนแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าไปได้ข้อมูลนี้มาจากใครออมแอมยืมจริงค่ะวันนั้นหาแลกเงินไม่ทันยืม 10,000 บาทที่ไม่คืนเพราะน้องต้นน้ำให้โอนคืนน้องไม่เอามาอะไรดูหลักฐานประกอบได้เลยค่ะจริงๆไม่อยากออกมาโพสต์แบบนี้เลยค่ะแต่มันเหลืออดจริงๆฝากถึงคนที่เอาไปพูดด้วยนะคะคุณคือคนที่แย่มากแล้วก็ทำอย่างนี้ด้วยก็อย่างนี้พร้อมแปะหลักฐานแปะหลักฐานเป็นหลักฐานแชทคุยกับน้องต้นน้ำนี่นะครับก็เหมือนโอนแล้วส่งสลิปเนาะนี่นะก็คือส่งสลิปโอนไปแล้วนะในแชทที่คุยกันก็ประมาณนะครับขออนุญาตอ่านเนาะโอนตั้งแต่วันที่3มกราคมเลยก็คือช่วงปีใหม่นั่นแหละนี่ไงน้องมาอะไร 10,000 บาทพี่ขอต่อได้ไหมเดี๋ยวพี่โอนให้หรือ 5,000 ประมาณว่าหรือ 5,000 ก็ได้ที่ยังไม่แก่ครับแบงค์100น้องต้นนั้นก็ตอบว่ามี 10,000 ครับได้เลยตอนเย็นนะครับรักครับขอบคุณครับยิวครับแล้วก็เป็นอีก1แชทก็คืออีก1รูปก็นี่เป็นการโอนคืนแล้วโอนคืนแล้วยังมีนี่น้องก็ตอบว่านี่ครบนะเต้าน้องต้นนั้นบอกว่าขอบคุณครับก็คือครบพร้อมสลิปนะครับโอนสลิปมาเนี่ยใช่ไหมสาวสีก็คือคืนแล้วนะแล้วคนที่เอาไปพูดว่าออมแอมไม่คืนเนี่ยออมแอมก็เลยเนี่ยโพสต์ว่ามีจุดประสงค์อะไรทำไมถึงไปพูดแบบนั้นก็เราก็ไปรับข้อมูลมาจากไหนเนาะแล้วที่สำคัญตกใจว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงด้วยขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับก็มีน้องแอมก็มาตอบคอมเมนต์ด้วยนี่บอกว่าระวังผลกรรมมันจะย้อนคืนหาตัวเองนะคะอโหสิกรรมให้ค่ะคอมเมนต์แรกก็คือเป็นของผู้เขียนเลยนะคือออมแอมแล้วมีคอมเมนต์นึงที่เดี๋ยวนะตัดสีจะขอเนี่ยอ่ะที่ออมแอมมาตอบก็คือที่ออกมาโพสเนี่ยไม่ได้อะไรก็ออกมาปกป้องตัวเองมาปกป้องสิทธิ์ค่ะนี่อ่ะค่ะโพสนี่คอมเมนต์นี้บอกว่าผมขออนุญาตแนะนำว่าควรเจรจาให้ยุติครับหากไม่ยุติก็ควรมอบหมายให้ทีมงานไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจแล้วลองเจรจาอีกครั้งหากไม่สำเร็จแจ้งความดำเนินคดีได้เลยตามกฎหมายออมแอมบอกว่าออมแอมมาคอมเมนต์ต่อบอกว่าหาที่ยุติไม่ได้หรอกค่ะสำหรับคนประเภทนี้หนูแค่ออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเขาคงคุยภาษาเดียวกันกับเราไม่รู้เรื่องขออโหสิกรรมค่ะคอมเมนต์นี้นะครับออมแอมก็มาตอบเนาะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงนะออมแอมมาตอบอยู่คอมเมนต์เรื่องว่ามีคนมาถามทีว่าคือใครเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคือนี่ไง นี่คอมเมนต์นี้ถามว่าไงสาวสีอ่านซิข้องใจที่ว่าผู้ใหญ่ในวงจุดๆทำไมเป็นแบบนั้นเนาะกำลังใจเด้อน้องคอมเมนต์คือมาถามใช่ไหมอันนี้คอมเมนต์แฟนคลับมาถามคอมเมนต์ข้องใจบอกว่าข้องใจว่าข้องใจที่ว่าผู้ใหญ่ในวงทำไมเป็นแบบนั้นเนาะกำลังใจเด้อน้องอันนี้แฟนคลับถามมาออมแอมตอบแล้วครับบอกว่าหนู
หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าไปรับข้อมูลมาจากไหนค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยดิสเครดิตกันอย่างเห็นได้ชัดส่งผลกระทบไปถึงแฟนคลับน้องและหนูโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครและหนูไม่มีทางที่จะทำแบบนั้นหรอกค่ะอยู่กันในวงทำงานเห็นหน้ากันทุกวันเจอกันทุกวันถ้าใครทำก็บ้าแล้วค่ะนี่แหละแล้วก็คอมเมนต์กำลังใจเยอะมากค่ะคือมันก็ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเนาะก็จะว่าเป็นเรื่องเล็กไม่ได้นะแล้วก็ด้วยคำพูดที่ได้ไปสื่อสารต่อๆกันไปอ่ะไม่รู้ใครจะมองเราแบบไหนก็ขอออกมาปกป้องตัวเองละกันแล้วก็ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะว่าตัวเองนั้นได้โอนคืนน้องเพราะไม่คืนมาอะไรที่เป็นพวงเพราะโอนเป็นเงินผ่านบัญชีไปเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นางเอกอ้อมแอมนะครับเลยติดตามน้องแอมตลอดน่ารักมากคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆไม่ได้ติดใจอะไรเนาะคอมเมนต์นี้ก็มาถามอีกก็บอกว่าใครเนาะผู้ใหญ่ในวงเวรกรรมเนาะว่าสั่นครับเนาะคอมเมนต์นี้สิแล้วก็การสื่อสารเนาะการรับข้อมูลบางอย่างก็ต้องสอบถามเหมือนก็ได้หรือว่าข้องใจยังไงก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เนาะบอมโจ้เนาะหรือว่าเป็นห่วงยังไงอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เอาอันที่จริงแล้วนะในการที่อยู่สถานที่งานที่มีผู้คนเยอะๆอย่างเราก็เคยทำเนาะอยู่ในองค์กรที่เป็นบริษัทเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงานหลายคนอยู่แล้วฉะนั้นแล้วการที่น้องอมแอมจะออกมาโพสต์เพื่อปกป้องตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของน้องอมแอมเนาะก็อยากจะชี้แจงนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ก็อยากชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะว่าตนนั้นไม่ได้ทำแบบที่เขาพูดแต่อย่างใดแล้วก็ตนนั้นก็คือได้โอนเงินคืนเรียบร้อยแล้วใช่ครับในแชทก็มีแหละค่ะให้ดูด้วยว่าน้องอมแอมเนี่ยน้องอมแอมเนี่ยโอนเงินไปคืนน้องต้นน้ำแล้วแล้วคุณคนที่พูดนี่ไปเอาข้อมูลมาจากไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนาะไม่น่าจะมาพูดอย่างนี้มันเป็นการดิสเครดิตกันมันทำให้น้องเสียหายทำให้คนอื่นไปได้ยินถ้าคุณไปเล่าต่ออีกเนี่ยเขาไปได้ยินโดยที่เขาก็ไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเขาไปฟังจากปากแล้วท่านนี้ก็คือเป็นผู้ใหญ่ด้วยไงแล้วคนในวงด้วยก็เป็นข้อมูลที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเพี้ยนไปเนี่ยก็คิดว่าคนที่ไม่รู้อยู่ด้านนอกเป็นแฟนคลับ FC เนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดได้แล้วล่าสุดนะครับน้องแอมก็ได้ออกมาแชร์โพสแชร์โพสของหมออั๋นเนาะที่โพสบอกว่าโลกออนไลน์มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดอะไรจริงอะไรเท็จหายากมากทุกวันนี่ทุกวันนี้ค่ะเท็จก็สร้างให้เป็นจริงอยู่ยากมากสำหรับคนจริงใจอมแอมก็มาแชร์พร้อมแคปชั่นบอกว่าจริงค่ะอ้ายต้องอยู่ให้ได้และต้องอยู่ให้เป็นกำลังใจนางเอกอมแอมนะครับเนาะส่งกำลังใจให้นะก็ขอให้แบบเข้าใจกันได้ไวๆเนาะแล้วก็อย่าให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกแล้วกันเนาะครับผมก็ต้องระวังก็ต้องระวังค่ะแล้วก็ต้องขอยอมรับเลยว่าสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนางเอกอมแอมละไมแสงทองนะคะหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเรียกว่างานก็เยอะตลอดนะคะไปแสดงที่ไหนก็คือแต่ละท่านแต่ละคนหมอลำนะคะได้มาลัยกันเยอะจริงๆแล้วการทำมาลัยที่น้องบอกว่ากดเงินสดมาทำไม่ทันเนี่ยก็คือเป็นการยืมกันเพราะว่ามาลัยเนี่ยสามารถที่จะนำไปแกะแล้วก็เอาไปเข้าโอนบัญชีได้แต่อันนี้ก็ถือว่าน้องอมแอมเนี่ยกดเงินสดมาทำอะไรไม่ทันสาเหตุที่ยืมมาอะไรเนาะแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยได้โอนมาแล้วก็จะเป็นแฟนคลับจากออนไลน์ที่อยู่ทางบ้านนะคะได้โอนมาแล้วก็จะได้ทำมาอะไรก็คือยืมของเพื่อนมาเลยในจำนวนราคาเท่านี้แล้วก็โอนเงินคืนให้ค่ะครับผมส่งกำลังใจให้น้องอมแอมเพชรบ้านแพรนะคะก็สู้ๆเนาะขอให้ผ่านปัญหาผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้เหมือนนั่นแหละปรับความเข้าใจกันกันว่าสาวสีเนาะเพราะว่าอยู่ในองค์กรเดียวกันใช่บางทีก็ข้อมูลที่เขาได้รับมาก็อาจจะจากอีกต่อแล้วอาจจะผิดพลาดจริงโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ